ีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมก๊อฟเมกาโมโตผมโอเมกาโมโตครับอย่าพลาดอีกนะรอบที่แล้วผมยังไม่ตัดคลิปเลยนะคลิปรอบที่แล้วเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วสีขาวใช่ถ่ายเสร็จเป็นตัวแวนพอเสร็จแบบเสร็จทุกอย่างก็คือเหลือแค่พี่ก๊อฟตัดออนแอร์แค่นั้นเลยลูกค้ามาถึงปุ๊บเอาคันนี้หมดกันยังไม่ลงคลิปเลยนะแล้วจ่ายเงินสดคือแบบจ่ายเต็มจำนวนใช้เวลาแบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะถูกต้องแล้วก็ยังไม่เอารถกลับไปนะจ่ายเต็มแล้วก็กลับบ้านเลยเพราะฉะนั้นตั้งใจดูคลิปนี้ดีๆนี่คือ Volvo ที่ขายดีที่สุดในร้านใช่ครับเพราะสถิติรถรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งซีดานหรือตัวแวนไม่เคยอยู่ติดร้านเกิน24ชั่วโมงใช่ทำลายสถิติเร็วสุดก็คือไม่ยังไม่ทันได้อ่อนเลยใช่นี่คือเร็วสุดคือไม่ทันได้อ่อนนะครับเพราะฉะนั้นมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะคือเจ้า Volvo รหัสS60 Drive B นะครับรถคันนี้เป็นปี2013ครับเป็นรถแค่2มือแท้ๆใช่ขับโคตรดีนะครับดีอยู่แล้วเพราะรุ่นนี้บอกเลยว่าด้วยความปลอดภัยของตัวเขาเองเลยแล้วก็การขับขี่หลายๆอย่างนะผมว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมขายดีคุณผู้ชมเสียตังค์แค่ 200,000 กว่าบาทได้รถแบบนี้แล้วอ่ะอุ๊ยโอ้โหหลุดปากบอกราคาไปแล้วก่อนตายแล้วจะได้มีกำลังใจในการดูคลิปเราจนจบนะได้รถที่แบบออปชันเยอะๆปีที่โอเคขับไปไหนยังดูดียังดูทันสมัยอยู่เลยใช่ครับนะครับสังเกตดูนะครับคันนี้จะไม่เหมือนคันอื่นที่ผมขายมานะใช่เขาจะมีของแต่งมาให้คืออันนี้คือแต่งศูนย์มั้ยเป็นชุดแต่งของศูนย์มาจากพาร์ทศูนย์แบบนี้ใช่คือเราต้องสั่งเพิ่มก็นะวันนี้ออกป้ายแดงมันก็จะเป็นเหมือนชุด VM ที่มีแบบเป็นสเกิร์ต M เพิ่มเลยมาก็ถ้าอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ลองเช็คศูนย์ดูผมว่าน่าจะแพงอยู่หลายบาทหลายบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีชุดนี้มาให้เนี่ยรถเขาดูเต็มดูดีเลยนะครับดูไม่ล้นนะครับสภาพมันสวยหรือเปล่าไปชมกันเลยดีกว่าครับครับก่อนจะชมสภาพภายนอกของเขากันนะครับคุณผู้ชมครับรถคันนี้ผมลืมแจ้งแต่ต้นว่าเขาเป็นตัวที่เป็นเกียร์คริสตัลแล้วใช่ Volvo โฉมนี้เกียร์เขาจะมีเป็นสีดำสนิทที่เป็นหนังกับเกียร์คริสตัลที่เป็นหัวแบบเกียร์ใสถูกต้องครับเกียร์ใสจะท็อปกว่าใช่ครับผมมาเริ่มด้านหน้าเลยนะครับผมก็จากหน้าเขาก็ยังสภาพสวยงามอยู่นะครับโลโก้ Volvo เลยยังโครเมียมเงาสวยงามนะตรงกลางคาดนี่เลยดูดีสวยงามมากๆเลยนะครับครับทุกอย่างเลยยังสวยงามเลยนะทั้งกันชนนี่ทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้ที่พี่ก๊อฟบอกอันนี้คือเป็นชิ้นที่แต่งเพิ่มมาจากศูนย์ซึ่งชิ้นนี้จริงๆอ่ะมันสามารถแบบกันกระแทกนิดนึงได้ด้วยนะถูกต้องครับแล้วเขามาเนี่ยครบทั้ง4ชิ้นเลยก็คือมีหน้ามีซ้ายมีขวามีหลังครับเขาใส่เข้าไปเนี่ยผมว่าทำให้บ้านของรถเขาเนี่ยดูดีมากขึ้นด้วยนะครับก็ชิ้นนี้ถ้านะวันนี้คุณผู้ชมใช้รุ่นนี้อยู่คนที่ดูเราอยู่ไปหาเติมที่หลังก็อาจจะหลายบาทถูกต้องครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้มีเจ้า Volvo S60 รุ่นนี้อยากได้แบบนี้ก็เอาคันนี้แหละไปครับผมไม่ต้องไปตามหาแล้วใช่ครับมีมาให้ครบแล้วไม่ต้องไปแต่งเพิ่มใช่สวยเลยแล้วก็พร้อมใช้งานด้วยนะครับผมเลนส์ไฟหน้าทุกอย่างก็ยังใสสวยงามเช่นกันนะครับผมตาไฟตาโปรเจคเตอร์มีมาให้นานกลางคืนก็ถือว่าสว่างดีมากแน่นอนนะครับคมสันทุกอย่างของเขาเลยก็ตรงเป๊ะสวยงามมากๆดูดีอยู่เลยนะครับครับล้อแม็กเดิมของเขานะล้อแม็กก็ยังถือว่าสวยอยู่เช่นกันนะแล้วก็เป็นยางมิชลินด้วยก็ยังพร้อมใช้งานได้เลยนะครับครับก็อย่างที่พี่ก๊อฟบอกแหละพี่ก๊อฟเองก็เคยใช้รุ่นนี้มาตั้งนานใช่ครับถ้าไม่ดีจริงหรือว่าถ้ารถมันเป็นรถที่ใช้ไม่ดีใช้แล้วปวดหัวพี่ก๊อฟก็คงไม่ถือครองมาแบบหลายปีหลายปีใช่ครับจนวันที่แบบปล่อยออกไปกันพูดเชื่อไหมภรรยาพี่ก๊อฟก็ยังอยากหากลับมาขับอยู่เลยใช่มันใช้ดีติดใจผมจะไปใช้รุ่นอื่นแล้ว พอก่อนช่วงนี้รถเยอะที่บ้านไอ้รุ่นอื่นนี่ดูแลไม่ทันไอ้รุ่นที่อื่นไปใช้จากขับสบายแบบนี้ไปทำให้ตัวเองลำบากคือเราอยากลองบ้างไงอยากเปลี่ยนบ้างธรรมดาคนเล่นรถบางทีมีรถนั่งนิ่มนวลสบายอยู่ก็ไปเปลี่ยนเป็นรถซิ่งรถแต่งปะใช่สภาพคันนี้ต่อนะครับผมพวกคิวขอบผมเนี่ยก็ยังเงาสวยงามมากนะกระจกเขาเองเลยก็ยังถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับแล้วคันนี้เลยเขาจะมาพร้อมระบบกิเลสทั้ง4ประตูเลยขออนุญาตเลยแล้วกันตอนนี้กระจกกลางผมจะล็อกรถปิดประตูปิดไปแค่นี้เลยปุ๊บนี่กระจกเขาก็จะปิดไปนะใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เวลาผมเปิดรถผมก็คล้องไว้แค่นี้นี่ระบบเขาก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมอันนี้คือหน้าขวาใช่ไหมหลังด้านขวาทำงานได้เหมือนกันเลยแปะปึ้งไปแค่นี้ปึ๊บนี่กระจกเขาก็จะพับเห็นไหมใช้งานได้ปกตินะแล้วก็เวลาผมจะเปิดก็คล้องมือไปเลยเช่นกันแค่นี้นี่ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะไออันนี้ไม่ใช่ว่าใครมาเปิดก็ได้นะเพราะกุญแจมันอยู่ที่ผมกุญแจมันอยู่ที่ตัวผมครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากเปิดกิเลสแบบนี้ได้กุญแจก็ต้องอยู่ในรัศมีของรถที่เขาสามารถกดได้ซึ่งไม่ต้องกังวลเพราะว่าสมมติคุณผู้ชมอยู่ในรัศมีแค่ตรงที่พี่ก๊อฟยืนห่างผมแค่นี้ครับใครมาเปิดรถอะเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีรัศมีของเขาผมจำไม่ผิดว่า
25หรือ30เซนเนี่ยรอบตรงเนี้ยแค่นี้เองครับครับผมก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความอันตรายว่าใครจะมาเปิดคุณผู้ชมระหว่างอยู่กับรถด้วยนะครับด้านข้างเลยนี่ตัวชิ้นที่ผมบอกว่าเป็นชิ้นแต่งมาครบทั้ง4ชิ้นนะใช่ครับนั้นขวาเขาเองเพราะว่าเขาเป็นของแต่งรอบคันใช่แล้วครับผมก็ยังสวยอยู่เลยนะล้อแม็กด้านหลังเขาเองเลยก็ยังถือว่าสภาพล้อแม็กก็ยังสวยงามเช่นกันนะครับผมยางมิชลินเลยก็ยังพร้อมใช้งานได้นะครับมาต่อกันด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่เลนไฟข้างซ้ายเขาเองก็ยังไซส์สวยงามมากๆเลยนะครับผมตาโปรเจคเตอร์มานี่กลางคืนบอกเลยว่าสว่างสวยแน่นอนนะครับพวกไฟหลีตรงนี้นะผมว่ามันดูดีมากนะน่าจะเป็นเส้นแบบนำแสงด้วยนะครับผมก็ใสดูดีดูหรูหราเลยนะครับคมสันฝั่งข้างซ้ายเขาเองเลยนี่ทุกอย่างนะตรงเป๊ะทั้งหมดแน่นอนนี่บนสันกระโปรงบนสันแก้มหน้าข้างซ้ายทุกอย่างอยู่ในภาพดูดีแล้วยังสวยงามมากเลยนะครับครับล้อแม็กด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยก็ล้อแม็กยังถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็ยางเขาก็ยังลึกๆพร้อมใช้งานได้นะครับครับป้ายภาษีเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ฝั่งนี้ขออนุญาตดูให้สักครู่นะครับภาษีเป็น21สิงหาคม2567ณวันที่เราถ่ายมันเพิ่งขาดเมื่อวานครับแต่เดี๋ยวจัดการต่อให้ก็ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้ได้21สิงหาปี68เลยครับเอายาวเต็มปีกันไปเลยนะครับผมครับก็ยังสามารถใช้งานได้ต่อไปเลยนะแล้วก็คิ้วขอบผมเนี่ยฝั่งข้างซ้ายเองเลยก็ยังดูดีนะเงาสวยงามมากเลยนะครับผมคมสันฝั่งข้างซ้ายเองก็ตรงเป๊ะสวยงามมากๆคีย์เลสฝั่งข้างซ้ายกดปุ๊บนี่ล็อกนะใช้งานได้นะครับผมแล้วก็เวลาเปิดประตูคล้องไปแค่นี้นี่ก็จะกางออกใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านล่างก้มลงมาก่อนละกันนี่ชิ้นแต่งที่อยู่ข้างซ้ายนะข้างซ้ายก็ยังมีให้อยู่ครบแล้วก็ยังถือว่าสภาพสวยด้วยนะครับคีย์เลสต่อด้านหลังเลยกดปึ๊บนี่ล็อกนะครับนี่ใช้งานได้นะครับผมเวลาเปิดก็คล้องปึ๊บงี้ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนะกุญแจอยู่นี่ใช้งานได้นะเดี๋ยวนะเอาใหม่อ่ะอีกทีนี่ล็อกงี้ใช้งานได้นะครับผมแล้วก็เวลาเปิดคล้องมือไปอย่างงี้นี่ใช้งานได้ปกตินะเพราะว่าเราไม่ได้กดรีโมทอยู่นะไม่ได้กดนะครับไม่ได้กดถืออย่างนี้อ่ะพี่ก๊อฟดูกล้องทีก็ได้นี่อ่ะให้ดูนี่เดี๋ยวมันมีคนเป็นเซียนอีกนี่คล้องมือเปิดจังหวะเมื่อกี้ขออภัยจริงๆผมหมุนตัวไงมันอยู่กุญแจอยู่คนละกระเป๋ากันใช่พอหมุนตัวปุ๊บกุญแจออกไปอย่างงี้ไงครับมันก็เลยไม่ดูในรัศมีที่เขาทำงานอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันไม่สามารถทำงานในระยะที่ไกลจากตัวรถมากได้นะครับผมครับทดสอบให้ดูไปในตัวก็ยังใช้งานได้ดีปกตินะครับล้อแม็กด้านหลังเลยของเขาก็ล้อแม็กยังถือว่าสวยอยู่เช่นกันนะครับผมยางมิชลินเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้ครับโอ้บันทายโคตรสวยสวยมากนะครับดูดีดูหรูยังดูเป็นรถในยุคใหม่อยู่เลยนะครับใช่แล้วนะทุกอย่างก็ถือว่าใสสวยงามเลยนะครับผมไฟท้ายเขาไม่มีแตกหักแล้วรายงานเลยนะสวยงามใหม่ดูดีมากๆเลยนะครับครับ S60 โครเมียมเงาอยู่ครบทุกตัวสอนเลยแล้วก็ Volvo คำว่า VOLVO นะครับผมก็อยู่ครบทุกตัวสอนเช่นกันด้านขวาคำว่า Drive นะครับผมโครเมียมยังเงาอยู่ครบเลยนะไฟท้ายไฟทั้งขวาเขาเองเลยก็ยังใสสวยงามมากๆเช่นกันนะครับอัคเซสซอรี่ที่บ้านถ่ายมีเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปอีก1ชิ้นเลยครับมันมีรอบคันด้านล่างแล้วใช่ป่ะชิ้นบนก็มีเป็นไงนี่ไงเขาเรียกสไปเลอร์สไปเลอร์เป็นแบบดักเทลเอาให้แบบภาษาหรูแบบของเมืองนอกครับดูดีนะตูดเป็ดนั่นแหละเราก็นะอุตส่าห์พูดให้เป็นศัพท์ที่แบบดูหรูนิดนึงเผื่อใครยังไม่อยากเราภาษาบ้านๆแล้วตูดเป็ดนั่นแหละสบายสบายใช่นะสบายสบายเข้าใจง่ายๆครับสวยงามเพราะว่าเขาจะเข้ากับชุดด้านล่างของเขาเลยนะครับผมนี่อีกชิ้นนึงที่ผมเป็นชิ้นแต่งมานะได้เห็นว่าชิ้นแต่งเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวบิวอินตัวเซนเซอร์ถอยเข้าไปในตัวชิ้นแต่งนี้เลยครับก็ดูดีใสสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ท่อคู่ด้านซ้ายขวาก็ออกจริงจากโรงงานด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้มีทุกคันนะคุณผู้ชมชุดแต่งต้องซื้อเพิ่มนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ชุดแต่งเขาบอกว่า5ชิ้นอะที่นับให้ดูก็คือหน้าซ้ายขวาหลังแล้วสไปเลอร์เป็น5ชิ้นแล้วก็อันนี้มันเป็นดิฟฟิเซอร์แบบแต่งเข้าไปที่กันชนเลยครับอย่างที่พี่ก๊อฟบอกไม่ได้มีทุกคันแน่นอนนะครับผมดูห้องสมาร์ทด้านหลังเลยปึ๊บนี่ๆดูไฟท้ายด้วยเห็นไหมเวลาเปิดสวยนะสวยนะเส้นนำแสงทุกอย่างยังชัดเจนสวยงามมากๆเลยนะครับครับห้องสมาร์ทด้านหลังเลยก็ยังสภาพสวยงามมากๆนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางของเดิมยังอยู่ดูดีมากๆนะครับผมด้านล่างเขาเองเลยก็ยังถือว่าสวยงามนะครับผมนี่วางของได้แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับด้านล่างก็คือรุ่นนี้เขาจะไม่มีตัวล้ออะไรแล้วเพราะว่าเขาจะเป็นใช้เป็นตัวปั๊มลมกับตัวน้ำยาเติมอะไรเงี้ยเพื่อเติมล้อแต่ว่าคันนี้ก็ขออนุญาตบอกนิดนึงแล้วกันตัวปั๊มลมเขาไม่มีแต่ว่าตัวน้ำยาของ Continental อันนี้มันยังมีอยู่นะขอลากรถมีบล็อกล็อกแล้วก็บล็อกขันล้อแม่แรงแขนเดียวของเขาก็ยังอยู่นะครับผมครับแล้วก็อันนี้เห็นเป็นตัว4ประตูก็ยังพับเพิ่มสัมภาระได้นะโดยการที่เราโยกจากนี้เลยกรึบกรึบนี่แค่นี้ง่ายๆเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับพอเราโยกเสร็จใช่ไหมเราก็สามารถมาดึงลงจากข้างในอย่างนี้ได้เลยนี่
นี่ก็สำหรับเป็นรถเก่งนี้นะก็สามารถเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้เยอะเลยนะครับผมครับอันนี้คือเพิ่มแบบกระจุกกระจิกธรรมดาแล้วกันขนมแต่ถ้าคุณนั่นใดมีของที่เป็นชิ้นยาวมากๆอ่ะนี่ผมเพิ่มพื้นที่อีกข้างนึงบ่อหน้าข้างซ้ายปรับสโลปหน้าไปได้อีกครับบอกเลยสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้รถเก๋งแต่ยังแบบบางทีฉุกเฉินเงี้ยอย่างบ้านผมเองเลยบางทีชอบไปเดินอีเกียชอบเอาเฟอร์นิเจอร์ที่มาประกอบเองมันจะเป็นกล่องกระดาษมาใช่ปะครับยาวๆอ่ะถ้าเป็นรถเก๋งที่มันพับบอกไม่ได้คุณผู้ชมเอากลับไงอ่ะเป็นไงแล้วคุณพับบอกเสร็จคุณใส่ของอีเกียเสร็จแล้วเมียคุณที่ตัวใหญ่ไปอยู่ไหนนั่งที่ให้เฟอร์นิเจอร์นั่งกับเราให้ลูกกับภรรยานั่งแท็กซี่กลับไปเลยกับราคาเฮ้ยนั่งแท็กซี่กลับมันก็ยังถูกกว่าคุณผู้ชมจ้างเขาส่งให้นะถูกต้องถ้ามันใส่ได้อะกันแหมอันนี้เราก็เสนอเป็นไอเดียมาดูอีกความเดิมของเจ้าวอลโวคันนี้กันนะครับนี่กระจกหน้าเดิมวอลโวนะครับผมพร้อมสัญญาณ SRS มานะครับของเดิมยังอยู่ครบนะครับมาต่อกันที่บานหน้าฝั่งด้านขวานะครับผมนี่กระจกเดิมวอลโวนะเมื่อตอนต้นคลิปแบบปกติแล้ววอลโว่ผมจะต้องโชว์กุญแจอัจฉริยะให้คุณผู้ชมดูครับอันนี้ขออภัยด้วยความที่ว่าห่างวอลโว่ไปสัก 2-3 อาทิตย์แล้วไม่ได้รีวิวก็เลยลืมโชว์ออปชันให้ดูตอนนี้กระจกกลางออกการที่กระจกกลางออกหมายความว่าตอนนี้คือรถไม่ได้ล็อกผมกดกระจกกดกุญแจอัจฉริยะเลยนี่พี่กอล์ฟดูซิว่าไฟเขาจะมาหยุดอยู่ตรงที่รถไม่ได้ล็อกไหมนี่ให้เขาวิ่งไปเห็นปะมันไปหยุดอยู่ตรงที่รถไม่ได้ล็อกครับทีนี้ผมจะล็อกให้ดูอีกทีนึงผมแปะไปงี้ปึ๊บนี่เดี๋ยวขออนุญาตกดให้สุดปึ๊บแล้วก็กดปิดประตูนี่ฮะให้เขาล็อกรถไปนะครับพร้อมครับทีนี้เราจะมาถามกุญแจเราอีกทีนึงเมื่อกี้ผมล็อกรถโดยการใช้คีย์เลสด้วยนะที่ประตูไม่ได้กดที่รีโมทด้วยนะดูสิเจ้ารีโมทเขาจะรู้ไหมว่าตอนนี้รถล็อกไปเรียบร้อยแล้วนี่เห็นปะครับก็คือระบบตัวกุญแจอัจฉริยะเขายังใช้งานได้ปกตินะครับผมครับก็เวลาใครขี้หลงขี้ลืมแบบผมเนี่ยโอ้ยดีมากเลยว่ามันรถล็อกหรือยังก็สามารถเอาไปใช้งานได้ดีเลยนะครับกระจกประตูหลังด้านขวาบานใหญ่นะครับวอลโว่แล้วก็หลังขวาบานเล็กกระจกวอลโว่นะครับผมยังเดิมอยู่นะแล้วก็การที่กระจกหลังเลยนี่กระจกวอลโว่เช่นกันนะครับมาต่อกันที่หลังซ้ายบานเล็กนะครับนี่วอลโว่หลังซ้ายบานใหญ่กระจกวอลโว่นะครับผมแล้วก็บานหน้าฝั่งข้างซ้ายกระจกวอลโว่นะครับผมเดิมครบทุกบานนะครับจริงๆมันต้องมีอีกหนึ่งออปชันที่ขาดไม่ได้นะคุณผู้ชมสามารถเปิดกระจกจากรถทั้ง4บานได้เนี่ยโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องไปกดที่ในรถโดยการกดปลดล็อกใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมก็กดค้างงี้ไปเลยใช้เวลาประมาณ5วิถึง10วิโดยประมาณนะสำหรับในวงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะพอเขาทำงานแล้วคุณผู้ชมก็ปลดปล่อยมือออกได้เลยทีนี้เวลาเอาขึ้นล่ะทำย้อนทางกันครับกดล็อกรถกดค้างไปก็ประมาณ5ถึง10วิเช่นกันครับนี่เขาก็จะทำงานให้ขึ้นเลยโดยที่พอมันทำงานแล้วคุณผู้ชมก็ปล่อยมือได้เลยครับนะใช้งานได้นะเดี๋ยวนะครบมากนะครับมาต่อทางด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมคุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,600 ซีซี 4 สูบเรียงเบนซินนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ 1,600 นะก็มีระบบเข้ามาช่วยอัดอากาศเนี่ยบอกเลยว่าพละกำลังให้ได้ถึงเท่ากับเครื่องยนต์ 2,000 ในบางค่ายบางค่ายนี่ได้ถึงประมาณ 3 กันเลยนะขับมันเพราะมีเทอร์โบด้วยนี่แหละใช่แล้วก็ความสิ้นเปลืองน้ำมันของเขาละกันแรงได้แบบ 2,000 2,300 2,500 ในบางค่ายเนี่ยครับแต่การสิ้นเปลืองน้ำมันเขาก็กินแบบละตาย 1,600 เลยครับขับดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็รับประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนและคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนด้วยนะครับผมครับพี่กอล์ฟดูความเดิมเขานี่ด้านหน้าพวกวันนี้ตัวกันชนหน้ายังมีอยู่นะครับผมแล้วดูที่กระโปรงหน้าเลยนี่ของเดิมนี่สติ๊กเกอร์เขาก็ยังอยู่นะแล้วดูการปั๊มมาจากโรงงานแบบนี้เห็นปะผมกิฟต์สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนเขาเองเลยก็ยังถือว่าสภาพพร้อมใช้งานได้นะครับมาครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชมภายในของเจ้ารถยนต์คันนี้กันนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือภายในเดิมจากโรงงานเป็นสีครีมนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับสภาพของเขาสวยมากนะครับตัวโครเมียมของเขานะครับมือจับทุกอย่างสวยงามนะครับลำโพงก็ไม่มีแตกหักนะครับใช่ครับครับจัดไปครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่เลยโล่งขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเดี๋ยวลงให้ดูอีกทีนะครับครับอันนี้เลยตรงนี้คุณผู้ชมสงสัยว่ามันคืออะไรก็มันคือระบบ Blind Spot นั่นเองนะครับ Blind Spot ก็คือเป็นการเตือนรถด้านหลังเวลามันวิ่งผ่านปุ๊บเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะเป็นเตือนการจุดอับสายตาครับมันก็สามารถกระพริบเตือนยังใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมปรับข้างไฟฟ้าชมต่อนะครับผมขออนุญาตสักครู่นะปรับข้างไฟฟ้าเลยซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกตินะครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
เบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามมากอีกเช่นกันนะครับใช่แล้วนี่คือเบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานของเขานะครับครับมาดูระบบไฟฟ้าต่อเลยเดินหน้าถอยหลังนี่ใช้ได้ปกติอยู่นะครับผมขึ้นตรงรองก้นนะแล้วก็ลงใช้งานได้เช่นกันนะครับพนักพิงขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบปกติทุกทิศทางครับครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคอนโซลเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีเหนียวเนื้อหนาครับใช่แล้วช่องแอร์อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามครับครับให้ดูนะนี่สวยเลยนี่แล้วก็หน้าจอทุกอย่างตรงกลางก็ยังชัดเจนมากๆนะครับผมพอดีตอนนี้เขาหาตัวโทรศัพท์ที่ต่อบลูทูธคันนี้ไว้อยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนฟังก์ชันก่อนกดไปที่เรดิโอนี่นะก็ยังใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนเสียงก่อนนี่เลยเห็นไหมหน้าจอชัดมากสวยมากด้วยนะครับผมแล้วยังใช้งานได้ดีเยี่ยมปกติเลยนะครับช่องแอร์ตรงกลางเลยนี่ช่องใหญ่โตเลยนะแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนก็ยังปรับทิศทางใช้งานได้ปกตินะตรงกลางเลยก็จะเป็นพวกปุ่มคอนโทรลทั้งวิทยุทั้งระบบแอร์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดยังสภาพสวยงามและใช้งานได้ปกติครบทุกปุ่มแน่นอนนะครับผมแล้วปุ่มด้านข้างกลมๆนี่ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับเกียร์อย่างที่พี่ก็บอกแล้วนี่เกียร์เป็นหัวใสแบบนี้นะก็คือจะเป็นตัวที่ใหม่กว่าท็อปกว่าจากตัวหัวที่เป็นสีดำนะอันนี้ก็ได้แบบนี้มาแล้วนะครับผมแล้วก็มาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติและเป็นระบบทิปโทนิกมาให้ด้วยนะครับครับตรงกลางเลยนี่ที่รูดเปิดปิดแก้วก็ยังใช้งานได้ปกตินะใช้งานได้ลื่นๆเลยนะครับผมแล้วในนี้ก็สามารถวางแก้วได้ถึง2ใบเลยแล้วก็มีช่องไฟเอาเลส12โวลต์อยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับไม่ใช้ก็ปิดกลับไปนะที่เท้าแขนก็สามารถเปิดใส่ของได้นะครับผมก็ลึกพอสมควรอยู่นะแล้วก็จะมีช่อง USB กับ AUX อยู่ตรงนี้ได้ด้วยใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นซองคู่มือของเจ้า Volvo เขาของเดิมมีให้อยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับว่าในนี้เขามีอะไรบ้างนี่เลยเป็น Owner Manual นะครับผมที่เป็นภาษาไทยนะมีให้อยู่นะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ดูได้นะครับอันนี้จะเป็นการใช้คู่มืออย่างง่ายของตัวรถซึ่งบางฟังก์ชันน่ะถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจเนี่ยลองดูอันนี้ละกันเขาจะเป็นแบบโดยย่อมาให้แล้วก็อ่านง่ายเข้าใจง่ายนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงบางท่านที่แบบไม่อยากอ่านตำราหนาตึกขนาดเนี้ยเอาเข้าใจง่ายๆอ่านปุ๊บปั๊บเดียวใช้ได้ทั้งคันเลยก็แนะนำเป็นคู่มือตัวนี้จริงๆคู่มือตัวนี้สำหรับผมเองผมยังอ่านเลยนะชาวบ้านเรียกคีย์ลัดจบเลยถ้าเป็นรหัสถ้าเป็นเกมก็คือคีย์ลัดที่โกงใช่ครับเพราะว่าเอาจริงๆเวลาผมรีวิวคุณผู้ชมหรืออะไรเงี้ยบางทีผมก็ต้องพึ่งพวกนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะเป็นข้อมูลนี้เขาสรุปให้เราเนี่ยทำให้เราเข้าใจง่ายและฟังก์ชันเนี่ยใช้งานง่ายด้วยนะครับครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวบุ๊กโซวิทนี่คันนี้ก็ยังมีอยู่นะของนะวันนี้เขาออกป้ายแดงมานะครับผมก็ลองดูตามนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวอีกนิดนึงด้วยพี่ก๊อฟมันจะมีตรงนี้อีกเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะมันจะมีบินสวิตอันนี้ที่เพิ่งทำไปเมื่อตอนวันที่21เดือน8อันนี้เราทำเกี่ยวกับพวกระบบแอร์ไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางวอลโว่ด้วยเนี่ยครับมูลค่าในการทำแอร์ของเราครั้งนี้ 3,900 กว่าบาทนะแล้วก็มีอีกบินนึงเมื่อตอนวันที่8เดือน8ก็คือทำเกี่ยวกับพวกเซ็นเซอร์แรงดันหัวฉีดวาล์วควบคุมเทอร์โบแล้วก็หม้อพักน้ำของเก้าคันนี้ไประบบร้อยเยนที่เราเซอร์วิสมาให้อีกเนี่ยมูลค่า 9,480 บาทครับในรัศมีแค่ประมาณไม่เดือนอ่ะเป็นไงเซอร์วิสให้แล้วเรียบร้อยใช่นะครับสบายใจได้ใช่แล้วก็จริงๆอ่ะอันนี้เป็นเรื่องขำๆนะครับวอลโว่คันนี้พี่ก๊อฟบอกว่ายังไม่ได้ออนแอร์ผมอุตส่าห์แนะนำเทคนิคการปลดเกียร์พีซะอย่างดีเลยในนั้นนะในนั้นน่ะแนะนำให้อย่างดีเลยวันนี้ต้องมาแนะนำกันใหม่วันนี้เลยต้องมาแนะนำใหม่เลยแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวทำให้ดูได้เพราะมันง่ายมากๆครับมันจะเป็นสำหรับว่าคุณผู้ชมเนี่ยบางท่านใช้อย่างผมเองใช่ผมจะใช้ BM ซะเยอะใช่ไหมหรือบางท่านใช้Benz จะชอบมีปัญหาหนึ่งก็คือเวลาคุณผู้ชมไปจอดขวางอ่ะแล้วบางทีมันไม่สามารถปลดเกียร์ว่างได้ถูกไหมหรือถ้าอยากปลดได้เนี่ยมันต้องไปโค้ดโปรแกรมหรือต้องไปแบบมีกรรมวิธีอะไรเยอะแยะกว่าจะปลดได้ครับวอลโว่ง่ายมากสำหรับรุ่นนี้นะโชว์หน่อยคุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรเลยตอนนี้สมมติว่าคุณผู้ชมจอดแล้วแล้วคุณผู้ชมต้องการที่จะจอดขวางแล้วใช่ไหมครับผมขออนุญาตที่ดับรถไปเลยพอดับรถเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันล็อกมันจะไม่สามารถเข้าเกียร์เอ็นได้แล้วครับสิ่งที่คุณผู้ชมทำง่ายมากคุณผู้ชมปลดกุญแจตัวนี้ออกที่เขาให้มาตัวรถเนี่ยดึงออกแค่นี้นะครับคุณผู้ชมเอื้อมมือข้างหลังตรงนี้มันจะเป็นยางสลักอยู่นี้เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับมองไม่เห็นอ่ะนี่มันจะเป็นแผ่นยางปิดอยู่ตรงนี้ครับแล้วตรงแผ่นยางปิดเนี่ยมันจะมีรู2อันซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยเอาง่ายๆเลยคำมือเนี่ยคุณผู้ชมจะคำไปเจอตัวช่องที่เป็นรูใหญ่เสียบไปอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพุงอะไรมันบังนี่เสียบไปแค่นี้คุณผู้ชมดูตรงหัวเกียร์ผมนะใช้ได้แล้วดูดิเนี่ยแหละปลดเกียร์ว่างได้แล้วไม่ต้องอย่างรถหลายๆรุ่นเนี่ยคือต้องไปเข้าศูนย์เข้าร้านเพื่อที่จะปลดวุ่นวายใช่อันนี้ไม่ต้องเขามีคีย์ลัดมาให้อีกแล้วใช่นะครับมันใช้งานง่ายแค่นี้เองเพราะว่าคุณผู้ชมก็แค่เอากุญแจที่อยู่กับตัวเขาเองอ่ะ
ถอดออกมาเลยแล้วก็เสียบปลดแค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถจอดขวางตามห้างได้แล้วแล้วก็สามารถเข็นได้แล้วหรือว่าถ้าไม่ใช้งานอะไรก็กดกลับแล้วคุณผู้ชมก็เอาแผ่นตัวนี้วางกลับไปเลยนี่แค่นี้รถผมใช้มาหลายปีก็ไม่เคยรู้นะเพิ่งมารู้ในรีวิวอะรีวิวรอบที่แล้วคือต้องอย่างนี้ด้วยแหละเพราะว่าวันนั้นผมไปโอนรถเนี่ยแล้วหูยวันนั้นจะรู้จักคิวแบบคนแน่นมากอะจนผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะก็เลยลองดูวิธีของเขาเวลาปลดไงก็จากพวกคู่มือในรถที่เรามีนี่แหละก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อมันปลดง่ายง่ายมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูก็ยังเป็นแผงประตูเดิมจากโรงงานอีกเช่นกันนะครับใช่แล้วทุกอย่างสวยงามนะครับลำโพงก็ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับปุ่มไม่มีลอกนะครับมือจับโครเมียมต่างๆเงาวาร์ปสวยงามครับใช่แล้วครับผมมากระจกข้างไฟฟ้ากันเลยนะครับนี่เลยลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับผมลงอีกทีเลยนะปรับข้างไฟฟ้ากันนะครับผมกดนี้เลยไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำเทคนิคพับกระจกอีกทีด้วยละกันนะครับเพราะว่าบางท่านเห็นปุ่มตรงนี้เอ้ยมันพับไฟฟ้าได้หรือเปล่าครับเพราะบางท่านไม่รู้ว่าไปพับมือเป็นเรื่องเลยนะครับเวลาพับไฟฟ้าด้านข้างนะผมคุณผู้ชมกดคู่ไปแค่นี้เลยนี่เขาก็จะพับให้แล้วครับเวลากางออกเหมือนเดิมเลยทำย้อนทางกดคู่ตรงนี้ไปเลยนี่เขาก็จะกางออกให้นะดูไว้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเทคนิคเล็กๆนะครับแต่จำเป็นต้องใช้นะครับใช่มาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับนะครับนี่คือเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับแต่คุณผู้ชมดูสภาพสิครับเบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานครับไม่เคยมีการเปลี่ยนผ้าหรือเปลี่ยนหนังเลยนะครับใช่แล้วถัดไปครับระบบไฟฟ้าต่อเลยนะครับนี่เลยเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นนี่แล้วก็ลงใช้งานได้ครบปกติอยู่นะครับครับมาครับคุณผู้ชมครับมาชมทางด้านพวงมาลัยของเขานะครับคุณผู้ชมนี่คือพวงมาลัยเดิมจากโรงงานสภาพสวยงามมากอีกเช่นกันครับใช่แล้วปุ่มฝั่งขวาครับคุณผู้ชมไม่มีลอกเลยโลโก้ครับสวยงามปุ่มฝั่งซ้ายลอกไหมครับไม่ลอกครับผมสวยงามมากเช่นกันสมกับเป็นรถ2มือแท้ๆนะครับใช่แล้วใช้งานไม่ช้ำนะครับใช่ครับมาต่อกันที่ด้านเรือนใหม่ของเขากันบ้างครับนี่ใสสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็รถคันนี้วิ่งมาเพียง 150,635 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วเรายืนยันการันตีว่าไม่มีการกล้อไม้เด็ดขาดนะครับมาต่อเลยที่บังแดดเปิดออกมาปึ๊บเลยก็ได้มีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าติดครบนะครับไฟพระด้านตรงกลางเลยขออนุญาตเปิดปึ๊บนี่ติดครบทั้งหมดเช่นกันนะครับฝั่งข้างซ้ายเปิดลงมาเลยปึ๊บนี่เลยก็ได้มีกระจกมีไฟแต่งหน้าติดครบปกติเช่นกันนะครับแผงประตูนะครับคุณผู้ชมครับฝั่งด้านหลังนะครับก็ยังเป็นแผงประตูเดิมจากโรงงานสภาพสวยงามมากอีกเช่นกันลำโพงไม่มีแตกหักมือจับโครเมียมทุกอย่างสวยงามปุ่มไม่มีลอกนะครับและความพิเศษของเขานะครับเราล็อกได้ทั้งหน้าและหลังนะครับใช่เพราะว่าบางทีคุณผู้ชมนั่งด้านหลังเนี่ยเกิดคนขับคู่หน้าลงไปแล้วเราล็อกรถมันต้องเอื้อมไงปกติสังเกตดูเป็นรถรุ่นอื่นๆเจนอื่นๆเขาจะล็อกได้จากคนขับมาอย่างเดียวนะใช่วอลโว่นี่เขาสามารถปลดเองได้ทุกฝั่งสบายเลยนะครับใช่ครับผมบอกแล้วคอนเน้นความปลอดภัยด้วยนะกระจกไฟฟ้าเลยนี่ลงขึ้นยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็พี่ก๊อฟกลับไปด้านในนะจะให้ดูว่าเจ้าตัวสติ๊กเกอร์เป็นโค้ดคู่ตัวของรถคันนี้วอลโว่คันนี้นะครับของเดิมนี่ยังอยู่นะครับครับมาต่อที่แผงประตูฝั่งข้างซ้ายกันเลยแผงประตูฝั่งข้างซ้ายนะครับผมสภาพหนังเขาเองก็ยังสวยงามมากเช่นกันนะครับผมทิมสีกันตรงนี้ยังคงเงาสวยงามเลยนะช่องลำโพงด้านล่างเลยก็ไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ต่อมาที่กระจกไฟฟ้าเลยลงขึ้นนี่ลื่นๆเป็นออโต้ยังคงใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับมาต่อกันที่เบาะตอนหลังกันบ้างนะครับสภาพเบาะด้านหลังก็บอกเลยว่ายังคงสภาพสวยงามนะและเป็นสีเบจที่ดูดีขาวสะอาดมากๆเลยนะครับหนังเขานี่นะตึงเปี๊ยะไม่มีขาดไม่มีร่นเลยนะครับผมได้ก็ยังเรียงสวยงามทั้งหมดเช่นกันนะครับทั้งตัวรองก้นแล้วก็ตัวพนักพิงเลยหมอนรุ่นนี้เขาก็ต้องลงด้วยไฟฟ้านะเดี๋ยวขออนุญาตกดให้ชมนะครับนี่เลยก็ยังสามารถเอาลงได้อยู่นะบางท่านก็อย่างที่เราเคยคุยในหลายคลิปแหละลงแล้วมันนั่งยังไงครับขอสันเนอร์สองไอเดียกันก็คือถ้าใครมีแบบเป็นเบรกเขาเรียกเบาะที่เป็นบูสเตอร์บนเบาะอะไรที่ต้องมีการแบบล็อกช่วยมีลูกค้าที่เคยมาคอมเมนต์เราว่ามันก็สามารถล็อกช่วยได้ครับอีกกรณีนึงเลยก็ตอนที่ผมพับเบาะนั่นเองเพราะเวลาผมพับเบาะเวลาหัวก้มหัวลงเนี้ยมันก็จะลงฟึบเสียบเข้าไปตรงนี้ได้พอดีเช่นกันนะครับผมก็ยังใช้งานได้นะทั้งซ้ายทั้งขวาเวลาเอาขึ้นก็ขึ้นด้วยมืออย่างนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับที่เท้าแขนของเขานี่ดึงออกมานะคุณผู้ชมก็จะสามารถวางแก้ได้2ใบแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถใส่ของกระจุกกระจิตรงนี้ได้ด้วยอีกนะครับแล้วก็เห็นเป็นรถเซกเมนต์ของ S60 เขานะแต่ความเย็นทั่วถึงแน่นอนทั้งคันนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีแอร์ให้ที่เสานี่เลยทางข้างขวานะช่องแอร์ก็ยังสวยงามด้วยนะครับผมแล้วก็ข้างซ้าย
นี่ช่องแอร์ก็ยังสวยงามเช่นกันนะครับผมก็บอกเลยเย็นสบายทั่วถึงแน่นอนแล้วก็ผ้าหลังคาเขาเป็นไงสะอาดมากๆดูดีมากๆตึงเปี๊ยะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ไฟเพดานนะยังติดครบทั้งหมดนะครับแอร์โคตรเย็นนะบอกเลยขนาดว่าอากาศข้างนอกนะครับร้อนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงทดลองขับจริงนะครับอยากรู้ร้อนขนาดไหนมาดูหน้าจอดิเท่าไหร่42เป็นไงพระเจ้าวันนี้ถ่ายกันแบบโอ้โหร้อนมากนะครับคือถ้าระหว่างรีวิวในรถคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วว่าผมปาดเหงื่อบ่อยมากใช่วันนี้มันร้อนมากจริงพอเจอรถคันนี้ไปแอร์เย็นๆโอ้ยชวนง่วงมากเลยเนี่ยนะครับนี่นะครับเบาะภายในของเขาทุกอย่างสวยงามหมดนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปนั่งเก็บกันเลยนะครับซื้อดีๆซื้อแบบนี้ไปเลยครับลงทุนทั้งทีนะครับเดี๋ยวนะครับใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับซื้อเสร็จจะขับไปต่างจังหวัดเลยก็ได้ครับสบายมากการันตีวิ่งถึงแน่นอนใช่ไม่กินข้าวลิงนะครับใช่ 1.6 เทอร์โบครับเขาเป็นยังไงบ้างครับไปเลยนะรถโล่งๆไปแล้วครับโอ้โหดูออกตัวดิครับดูเกียร์เปลี่ยนดิครับนิ่มๆนะครับโอ้มเร็วแล้วพอแล้วโอ้รถจอดทันใจตึ๊ดๆมันๆถึงบอกว่าขับสนุกขับไม่เหนื่อยนะครับใช่ที่บอกไปหลายๆคลิปนะครับใบสปอร์ตที่ทำงานแล้วมอเตอร์ไซค์เขาแทรกขึ้นมาใบสปอร์ตก็ทำงานใช้งานได้ปกติครับผมแล้วก็คูลสันโทนนี่เลยคูลสันโทนเขาก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทิปโซนิกแล้วกันนะตอนนี้อยู่ที่3โยกลง2 1ได้ไปที่1เลยนะครับไม่ซิงไม่ซิงไม่ซิงไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรง1ก็ใช้งานได้ปกติ2 3 4เดี๋ยวรอบไม่ถึงรอบไม่ถึงอีกทีนึงครับนี่4 5กับ6เนี่ยรอบมันไม่ถึงแต่ว่าอันนี้ผมลองมาแล้วการันตีใช้งานได้ปกติทั้งหมดแน่นอนเพราะว่าก็ต้องวิ่งความเร็วสูงกว่านี้ใช่ครับความเร็วต้องสูงกว่านี้นะครับถึงจะเปลี่ยนได้นะครับใช่ครับผมก็เครื่องยนต์สมบูรณ์เลยครับผมอัตราเร่งได้รวดเร็วทันใจในสไตล์เครื่องเทอร์โบเลยครับขับมันตื่นๆแน่นอนแล้วก็เกียร์เปลี่ยนปกติทั้งตอนที่ผมคิกดาวน์ขับความเร็วตามทิโทนิกใช้งานได้สมบูรณ์ทั้งหมดครับแล้วก็ช่วงล่างบอกเลยสมบูรณ์ไม่มีกุกักแน่นอนแล้วก็ฟีลลิ่งของเจ้าวอลโว่อย่างที่ผมเคยบอกแล้วมันจะเป็นฟีลแบบขับสนุกอ่ะแต่ว่าคุณผู้ใหญ่นั่งก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีความนุ่มสบายในสไตล์รถยุโรปแหละครับก็คุณผู้ชายขับดีเพราะมันสนุกตื้นมากส่วนคุณผู้หญิงเขาไปขับก็ใช้ง่ายมันเป็นรถที่แบบใช้ง่ายมากๆหรือถ้าจะเป็นคุณอาที่แบบมีอายุหน่อยก็ยังขับง่ายเหมือนกันอ่ะถูกต้องครับคือบอกเลยว่ารถรุ่นนี้มันตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยมากอ่ะมันถึงได้เป็นรถที่แบบร้านเราแบบเหมือนเป็นรถสามัญประจำร้านอ่ะที่แบบมากี่ทีก็มีคนซื้อไปมีคนดีก็ซื้อไปครับสถิติที่แบบช้าสุดก็ยังไม่เกิน24ชั่วโมงครับสถิติเร็วที่สุดรีวิวฟรีเป็นไงก็ลูกค้ามาซื้อไปเลยลูกค้ามาซื้อไปเลยนะครับซึ่งคันนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเป็น Drive B ใช่ครับจะไม่มีตัวเลนคีปใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นี่แต่ว่ามันก็มีใบสปอร์ตเห็นป่ะมีใบสปอร์ตเห็นไหมฮะรถแซงก็ยังมีแล้วเขาเตือนมาก็ยังเห็นอยู่เนี่ยพอพ้นไปแล้วเห็นป่ะดับแล้วครับก็ระบบความพื้นฐานก็ยังถือว่ามีครบอยู่การใช้งานทุกอย่างก็ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่อยู่แล้วครับก็ซื้อไปสบายใจได้เลยครับราคาหนาวไส้ครับผมบอกได้แค่นั้นแหละนี่แอร์เซาก็มีดูดิสวยทั้งคันสวยจริงๆนะครับดูสิครับผ้าหลังคางามนะครับอย่าช้านะครับเดี๋ยวไม่ทันอีกนะครับโอ้เพราะว่ามันหายากนะครับหนึ่งก็คือเลขใหม่ด้วยต้องน้อยมือที่น้อยใช่ครับสภาพที่สวยใช่แล้วเครื่องเกียร์ช่วงล่างต้องสมบูรณ์ใช่องค์ประกอบหลายๆอย่างพวกนี้เนี่ยถ้าจะให้เอามารวมกันในรถคันเดียวเนี่ยโอกาสเจอน้อยใช่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีก็ไม่เข้าตาเราเราก็ไม่ได้เอาเข้านะครับใช่แล้วก็อย่างที่พี่ก๊อฟบอกอีกอย่างด้วยแหละว่าถ้าคุณผู้ชมบางท่านแบบอยากได้รุ่นนี้จริงๆเนี่ยแล้วแบบอยากรู้แหละว่าแบบรถที่เราสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์จริงๆเนี่ยเฮ้ยคนอื่นเขาก็สมบูรณ์เหมือนกันแหละลองไปหาดูที่อื่นก่อนก็ได้แล้วก็ลองเปิดเทียบคลิปเราว่าเรารีวิวจุดนี้ลองเล่นของเขาเลยว่าเล่นได้เหมือนกันหรือเปล่านะแล้วก็จริงๆอันนี้เป็นแบบจะว่าเป็นความภูมิใจเล็กๆก็แอบภูมิใจเล็กๆนะพี่มันมีรุ่นน้องคนนึงที่ผมรู้จักอ่ะเขาอ่ะไปซื้อรถแต่ว่าคนนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบเสมือนพ่อค้านี่แหละรถเขาไปซื้อรถรุ่นนึงแล้วกันที่ร้านเราขายบ่อยๆอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้รถออปชั่นรถของรุ่นนี้เลยเขาเชื่อไหมว่าเขาดูตามคลิปเราอ่ะทั้งอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วเขาก็ซื้อคันนั้นแล้วเขาก็แบบมาเจอผมที่ขนส่งแล้วเขาก็แบบเอ้ยขอบคุณพี่อุ้มนั้นเนี่ยที่รีวิวอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบกล้าซื้อเลยเพราะออปชั่น1คันเขาไม่รู้เลยรุ่นนั้นที่เราจะไปซื้อในวันนั้นคือเขาไม่มีความรู้เลยเขาก็เอาของเรานี่แหละดูแล้วเขาตามนั้นเลยแล้วเขาก็ซื้อมา
ยินดีครับยินดีความรู้แบ่งปันกันได้เพื่อบางอันไหนที่เราไม่รู้ท่านก็แชร์มาบอกกันได้ใช่ครับผู้ชมครับจ่ายเงินแค่นี้แต่คุณได้ฟิลหลักล้านรถคันนี้ออกป้ายแดง2ล้านกว่าปะใช่เป็นล้านโคตรแพงนะใช่ผมบอกเลยวันนี้เนี่ยคุณจับต้องได้ในราคาพิเศษสุดๆออปชั่นเยอะก่อนจะซื้อก่อนจะจองกันลองคิดดูดิว่าฉันเสียตังไปราคานี้เนี่ยฉันซื้อรถอะไรหรูๆที่มันออปชั่นได้ขนาดนี้ได้บ้างใช่เขาถึงเป็นรุ่นที่ไม่เคยอยู่ในร้านเกิน24ชั่วโมงไงครับใช่ถูกไหมเพราะว่าอย่างแม้กระทั่งเองลูกค้าเรามีลูกค้าท่านหนึ่งครับเขาอยากได้รถรุ่นนี้มากแล้วจังหวะว่าลูกค้าท่านนี้ไม่เคยทันเลยจนมาทันคันนึงครับตอนที่ลูกค้าท่านนั้นมาทันคันนึงของเราที่เราซื้อจากเราไปนะครับลูกค้าบอกว่ามีแอบนอกใจไปลองดูแล้วในตลาดออปชั่นไม่ได้อย่างเราบ้างเจอหลายๆอย่างแบบไม่ตรงตามอย่างที่เราแบบรีวิวให้ดูสุดท้ายลูกค้าท่านนั้นก็รอถูกต้องจนได้ครอบครองก็ถึงบอกว่าไม่จริงจริงเจอรถสวยท่านไปซื้อก่อนเลยใช่ไม่ต้องรอเราเพราะว่าผมคัดสภาพรถเยอะบางทีรอและบางท่านใจร้อนแบบไม่ทันนะใช่แต่ถ้าจะซื้อก็สามารถเอาคลิปของเมกาโมโตเนี่ยไปเทสออปชั่นต่างๆได้แต่ทีละจุดไปลองเทสทีละจุดดูว่าใช้ได้ไหมใช่คุณแจอัจฉริยะที่น้องอุ้มโชว์เมื่อกี้เนี่ยคือต้องบอกว่าหลายๆคันใช้ไม่ได้แล้วนะใช่เพราะว่าการเวลามันก็ผ่านไปพวกรีโมทคุณแจก็เปลี่ยนไปใช่นะครับเอาเท่าไหร่ดี319ป่ะอุ๊ย 300,000 ขึ้นเลยเหรอเออว่ะพี่ก๊อฟพูดตอนแรกสมไม่เกินไม่ถึงไม่เกิน 200,000 กว่าบาททรมานว่ะ299ได้มั้ยล่ะขาดอีก 1,000 เดียวก็ 300,000 แล้วก็ไม่ถึง 300,000 ไงก็เป็นราคาที่ดีดีนะดีดีแต่ไม่เอาราคานั้นดีกว่าให้แบบนี้ดีกว่า 279,000 บาทพอโอเคนะ299ก็ว่าถูกแล้วอ่ะเออ279พอโอเคมั้ยรถ2มือแท้ไม่แท้วิ่งน้อยสภาพสวยชุดแต่งรอบคันอีกแล้วก็ระบบออปชันที่เรารีวิวให้ดูแล้วว่ามันใช้ได้ทั้งคันครับคุ้มไหมแค่279และขออนุญาตอีกทีนะครับผมราคานี้สายไหมสายไหมจริงๆไม่เชื่อมาดูที่ร้านไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วโทรได้เลยส่วนท่านใดจะจัดไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ให้ยอดมาฟรีดาวครับแต่ผมบอกไปแล้วว่าต่อไปนี้เมกาโมโตไม่มีฟรีดาวเด็ดขาดใช่ก็คือคัดฐานลูกค้าไปในตัวเลยใช่ครับท่านจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดว่าฉันจะเอารถฟรีให้ได้ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยพอ ปวดหัวใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมให้คุณผู้ชมท่านที่จะจัดไฟแนนซ์ติดปลายนวมมาหน่อยดาวแค่ 59,000 บาทพอโอเคไหมโอเคก็ไม่แพงมากแต่กำลังดีเลยกำลังดีนะใช่แล้วก็ทำให้ยอดผ่อนถูกด้วยแล้วก็ดอกเบี้ยถูกลงด้วยไฟแนนซ์ให้ยอดฟรีดาวมาจริงๆไม่เชื่อใครเป็นเต็นท์ที่ดูอยู่ตอนนี้คุณลองเช็คไฟแนนซ์คุณดูดิว่าฟรีดาวจริงหรือเปล่านะครับใช่ครับคนอื่นเขามองอยู่ร้านมึงมันแปลกว่ะมีแต่ละเบ้นมีแต่ร้านอื่นเขาจะวางฟรีดาวออกรถ15บาทออกรถ11บาทไม่ร้านเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาตัวครับครับไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเมกาโมโตเย้